วันนี้เรามีเมนูสลัดปูนิ่มเมนูเพื่อสุขภาพที่ทำง่ายๆมาฝากกันครับวิธีทำใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นนำปูนิ่มลงคลุกแป้งทอดกรอบและนำปูนิ่มลงชุบแป้งผสมน้ำเตรียมไว้เทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำปูนิ่มที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นผักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นโรยด้วยซอสผงปรุงรสรสพริกปีศาจปลาไทยเชฟให้ทั่วใส่น้ำสลัดครีมลงในภาชนะตามด้วยซอสผงปรุงรสรสพริกปีศาจตราไทยเชฟคนผสมไม่เข้ากันเตรียมไว้เป็นน้ำสลัดจัดปูนิ่มทอดกรอบใส่ในภาชนะที่มีผักสลัดรับประทานคู่กับน้ำสลัดพร้อมเสิร์ฟกับเมนูสลัดปูนิ่มทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ